ตามความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจกันครับวันนี้มีเรื่องราวของทาง W H A นะครับที่วันนี้ถือว่ามีการประกาศเรื่องการลงทุนครั้งใหม่<ช>จากทางผู้ประกอบการของทางจีนนะครับที่เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมล่าสุดมีการลงนามสัญญานะครับเพิ่มเติมการซื้อที่ดินมูลค่าก,กว่า250ไร่จากทางกลุ่มฉางอันนะครับซึ่งจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของทาง W H A ในจังหวัดระยองในพื้นที่ e e c ครับ คุณจรีพรจารุกรสกุลในการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA Corporation หรือ WHA เปิดเผยบริษัทได้มีการลงนามขายที่ดิน250ไร่ในในิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern s a b o r d 4จังหวัดระยองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c ให้กับบริษัทฉางอันออตโต้เซาท์เอเชียจำกัดซึ่งเป็นบริษัทยานยนต์ชั้นนำของจีนนะครับซึ่งถือเป็นดีลขายที่ดินขนาดใหญ่ของ WHA ในปีนี้ด้วย ความรู้มบือดังกล่าวเนี่ยยังเป็นการสนับสนุนนะครับให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยปัจจุบันนี้นิคมอุตสาหกรรมของ W H A มีบริษัทชั้นนำมาตั้งโรงงานผลิตรถ EV มากมายหลากหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น M G B Y D Great Wall Motor ล่าสุดชางอันอโอตโต้เซาท์อีสเอเชียเป็นรายที่4ที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตในไทย และเดียวครั้งนี้นะครับยังส่งผลให้ W H A ไปถึงเป้าหมายการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปีนี้ตามที่ตั้งไว้ที่2,750ไร่แล้วครับนอกจากนี้เองนะครับช่างอันออโต้เซาท์เอเชียจะเข้าซื้อที่ดินเฟสหนึ่ในนิคมอุตสาหกรรม W H A Eastern s e a b o ว r น4แล้วในเฟสที่2นะครับที่ W H A จะมีการขยายที่ดินในนิคม Eastern s e a b o a r d ออีอีก300ไร่ ทางฉังอันออตโต้เซาท์อีสเอเชียก็ยังคงมีความสนใจนะครับที่จะซื้อที่ดินในเฟสสองทั้งหมดเพื่อขยายโรงงานเพิ่มเติม <S <S คุณจริพรย้ำนะครับว่าตอนนี้ WHA เป็นพื้นที่ที่นักลงทุนต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนจีนนะครับที่มีการขยายฐานการผลิตออกมานอกประเทศทําให้มีความต้องการซื้อที่ดินกลับเข้ามาสูงขึ้นครับโดยเฉพาะนี้กมอุตสาหการรม WHA ในเวียดนามก็ทํายอดขายได้ดีกว่าที่คาดไว้ ขณะที่นิคมอ,อุตสาหกรรม WHA ในไทยนะครับก็มีความต้องการจากนักลงทุนชาวจีนเช่นกันโดยมีทั้งกลุ่ม EV และอิเล็กทรอนิกส์นะครับขณะนี้รอสินสัญญาซื้อขายที่ดินถึงกว่า600ไร่คาดว่าจะอปิดดีวได้นะครับในช่วงต้นปี67นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งดิวนะครับที่น่าจะสามารถปิดดีวขายที่ดิน200ถึง300ไร่ภายในช่วงที่เหลือของปีนี้ส่วนแบ็คหลอกนะครับจากการขายที่ดินนิคมอ,อุตสาหกรรมปัจจุบัรรนนี้มีมากกว่า1,000ไร่แล้วครับ ขณะที่คุณเซนซิงหัวนะครับกรรมการผู้จัดการฉางอันออโต้เซาล์อีสเอเชียจำกัดและกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริษัทฉางอันออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดบอกว่าการลงทุนโรงงานผลิตรถอีีในไทยและเลือกที่ดินในนิคมอ,อุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 4ด้วยทำเลที่ตั้งและชื่อเสียงของ WHA ครบนะครับในฐานะผู้พัฒนาซึ่งการลงทุนในเฟสแรกนี้ใช้เงินลงทุนรวมกว่า8 8 6 2้ล้านบาทโดยตั้งฐานการผลิตรถ E ีีพวงมาลัยขวา สำหรับจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษแอฟริกาใต้นะครับด้วยกำลังการผลิต1 0 0 0คันต่อปีรวมทั้งตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตรถยนต์ได้นะครับในปี2,568รวมทั้งมีแผนจะตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ไทยในอีก5ปีข้างหน้าด้วยนะครับขณะที่ราคา w h a วันนี้นะครับเคลื่อนไหวเปิดตลาดบวกมาประมาณร้อยละ0.97นะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่5บาท20สตางค์ครับ มาดูกันต่อนะคะที่แนวโน้มเรื่องของการประกาศผลประกอบการกัน,กนบ้างกลุ่มธนาคารรายงานออกมาเรียบร้อยแล้วกลุ่มถัดไปที่จะประกาศออกมาก็คือกลุ่มพลังงานค่ะซึ่งเราก็เห็นนะักวิเคราะห์ทยอยทาประมาณการออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งในกลุ่มพลังงานที่ผลประกอบการน่าจะออกมาน่าสนใจก็คือ OR นะคะเห็นว่ามีการประเมินกันว่าผลประกอบการไตรมาสสนี้น่าจะมีสัญญาณแนวโน้มกําไรที่กระโดดถึงกว่า6เท่าเลยทีเดียวจากค่าการตลาดที่อยู่ในระดับสูงแต่ที่น่าสนใจก็คือกําไรที่พุ่งแรงมันอาจจะสวนทางกับ ธุรกิจนอนออยที่มีโอกาสชะลอตัวลงค่ะ เริ่มกันที่บทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะคะคาดการกำไรไตรามาส3ของ OR หรือปตทน้ำมันและการค้าปลีกจะอยู่ที่4,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง4.77เท่าจากไตรามาส3ของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ47จากไตรามาสก่อนหน้าโดยกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจะมาจากค่าการตลาดน้ำมันที่คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น1บาท18ตางต่อลิตรในงวดไตรามาส3เนื่องจากกำไรจากสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นและการบริหารจัดการธุรกิจน้ำมันได้ดีแต่อย่างไรก็ดีนะคะทาง KGI คาดการว่าปริมาณยอดขายน้ำมันของโ r อาจะลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบรายไตรามาสหรือลงมาเหลือ6,800ล้านลิตรเพราะได้รับผลกระทบจากช่วงโลซีซันของการเดินทางในช่วงหน้าฝนนอกจากนี้คาดการว่ากำไรจากธุรกิจนอนออยก็จะปรับตัวลดลงด้วยซึ่งก็เป็นไปตามคาดการรายได้จากธุรกิจนี้นะคะคาดการว่าจะลดลงราวๆ 1, ร้อยละ1เหลือ5,600ล้านบาทเนื่องจากปริมาณยอดขายกาแฟปรับตัวลดลงค่ะจาก92ล้านแก้วที่ทำได้ในไตรามาสก่อนหน้า แล้วก็ยอดขายของร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันก็ลดลงเนื่องจากปริมาณรถเข้าปั๊มปรับตัวลดลงเล็กน้อยขณะเดียวกันคาดการว่ากำไรจากธุรกิจในต่างประเทศนะคะก็จะปรับตัวลดลงเทียบจากไตรมาสก่อนหน้าตามปริมาณยอดขายน้ำมันที่ลดลงเหลือ423ล้านลิตรและปริมาณยอดขายกาแฟที่ลดลงเหลือ6ล้าน9แสนแก้ว ส่วนประเด็นที่ภาครัฐเตรียมจะปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล91ลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนประเด็นนี้ทาง KGI มองเป็นกลางกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันนะคะเพราะว่ากระทรวงพลังงานยังไม่ได้แตะค่าการตลาดน้ำมันเบนซินโดยน่าจะมาจากการลดาภาษีสรรพสามิตซึ่งปัจจุบันค่ะเก็บจากน้ำมันแก๊สโซฮอละคะอยู่ที่5บาท85สตางค์ต่อลิตรมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานกําลังเร่งศึกษานะคะแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมค่าการตลาดนะคะน้ำมันสําหรับน้ํามันทุกประเภทไม่ให้สูงจนเกิน2บาทต่อลิตรในขั้นต่อไปซึ่งประเด็นนี้น่าเป็นกังวลมากกว่าแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามด้วยอย่างไรก็ตามถ้ามองในแง่ของคําแนะนําด้านการลงทุนค่ะทาง KGI นะคะยังคงแนะนําซื้อสําหรับ OR แล้วก็คงราคาเป้าหมายเอาไว้ที่25บาท50สตางโดยเชื่อว่ากำไรที่ จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่3จะช่วยหนุนราคาหุ้นส่วนอีกหนึ่งมุมมองนะคะจากหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนศินมองค่อนข้างเฉพาะสทีตต่อคาดการกำไรสุทธิไตรมาสที่3ของทาง OR ที่ราว4,974ล้านบาทนะคะเร่งตัวขึ้นถึง6.1เท่าจากงวดเดียวกันของปีก่อน แล้วก็สิ่งที่เขาประเมินกันก็คือเพิ่มขึ้นร้อยละ80เลยทีเดียวเทียบจากไตรมาสที่2ที่ผ่านมาคาดการณ์ดังกล่าวถือว่าดีกว่าที่เคยประเมินเอาไว้ซึ่งก็เป็นผลมาจากกําไรขั้นต้นต่อลิตรหรือว่า GM ที่ดีกว่าคาดแล้วก็สต็อกเกนก้อนใหญ่ที่เข้ามาหนุนด้วยจากการบริหารแล้วก็การจัดเก็บได้ดีแม้จะเป็นโลซีสั้นของธุรกิจก็ตามและถ้ามองต่อถึงกําไรปกติงวดไตรมาส4ี่ทางกรุงศรีพัฒนศินคาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวได้นะคะตามกําไรขั้นต้นต่อลิตรที่ไม่มีต้นทุน น้ำมันราคาสูงจากการนําเข้าที่เข้ามาฉุดเหมือนปลายปีที่แล้วดังนั้นจึงยังประมาณการปีนี้ว่าจะออกมาดีกว่าปีที่แล้วพร้อมคงคําแนะนําเป็นซื้อด้วยค่ะให้ราคาเป้าหมายของหุ้น OR นะคะเอาไว้ที่26บาท50สตางต่อหุ้นซึ่งเช้านี้ราคา OR ฟื้นขึ้นมาได้ประมาณสักร้อยละ1.67อยู่ที่18บาท30สตาง์ค่ะ มาต่อที่กลุ่มธุรกิจการบินกันบ้างน,นะครับต <c oughs> รมาสที่สาที่ผ่านมาถือว่าตัวเลขอาจจะไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ <c oughs> นะครับเนื่องจากว่าปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอาจจะเดินทางเข้ามาไม่ได้ตามที่หวังไว้ <c oughs> แต่ว่าช่วงปลายปีนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงของไฮซีซั่นนะครับซึ่งถือว่าสถานการณ์น่าจะดีมากยิ่งขึ้นจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่น่าจะเติบโตนะครับน่าจะเพียงพอต่อการประคับประคองกลุ่มธุรกิจให้สามารถมีทิศทางเป็นบวกได้ในปีนี้เลยครับ เราเริ่มกันจากการบินไทยกันก่อนนะครับซึ่งได้รับการเปิดเผยจากคุณชายเอียมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยซึ่งระบุว่าภาพรวมการบินไทยงวดไตรมาสที่4ยังเห็นสัญญาณบวกต่อเนื่องครับมียอดจองการเดินทางล่วงหน้านะครับเข้ามาแล้วเฉลี่ยร้อยละเจ็ 80, ดสิบถึงแปดสิบโดยเฉพาะเส้นทางยุโรปนะครับแล้วก็ออสเตรเลียที่มียอดจองเต็มทุกเที่ยวบินซึ่งก็ชี้เห็นนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ปะทุขึ้นยังไม่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางครับ อย่างเราก็ตามในส่วนของตลาดจีนเนี่ยยอมรับว่าปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัวมากนักเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศยังมีปัญหานะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซึ่งในส่วนของการบินไทยเองนะครับปัจจุบันนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมแผนทําการบินเพื่อรองรับตลาดความต้องการต่างๆที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวแล้วก็มั่นใจว่ายังมีขีดความสามารถเพียงพอนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้อัตราบรรทุกผู้โดยสารของตลาดจีนยังมีเพียงรอยละ60เท่านั้น ทางนี้จากผลประกอบการที่ฟื้นตัวตามธุรกิจการบินทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยมัน่นใจว่าบริษัทจะออกจากแผนฟื้นฟูได้ตามเป้าหมายในปลายป,ายปี67ครับโดยปัจจุบ,บันนี้นะครับได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูไปแล้วกว่า190พร้อมด้วยกระแสะเงินสดในมือหรือ cash flow ที่มีสะสมกว่า51,000ล้านบาทเพียงพอต่อการรอประมาณการไรายได้ช่วงกลางปีหน้าเพื่อทําให้ส่วนทุนนั้นเป็นบวกและเริ่มขั้นตอนการขายหุ้นเพิ่มทุนตามแผนครับ ขณะที่ AAV นะครับหรือว่า Asia Aviation ผู้ให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียรายงานสถิติการเดินทางงวดไตรามาส3ปีนี้นะครับที่มีผู้โดยสาร4.6ล้านคนเพิ่มขึ้น106.5จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ลดลงประมาณ102จากไตรามาสก่อนหน้าโดยมีอัตราบรรทุกผู้โดยสารหรือว่าโหลดแฟกเตอร์นะครับเพิ่มขึ้นเป็น1 0 9 0ดีขึ้นต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาทําให้รวม9เดือนแล้วนะครับ AAV มีผู้โดยสารที่ใช้บริการแล้ว13.8ล้านคน เพิ่มขึ้น1.34เท่าจากงวด9เดือนของปีก่อนพร้อมด้วยอัตราบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ย1 9 0นักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ดาโอนะครับชี้ว่าตัวเลขข้างต้นถือว่าเป็นลบเล็กน้อยนะครับต่อ AAV เพราะสะท้อนว่าผู้โดยสารฟื้นตัวช้าก,กว่าคาดจึงมีแนวโน้มว่าจะปรับลดประมาณการผู้โดยสารทั้งปีนี้ลงเป็น19ล้านคนจากเป้าทั้งปี20ล้านคนครับพร้อมกับคาดการแนวโน้มผลด้านงานในช่วงไตรมาส3ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าและฟื้นตัวช้าก,กว่าคาด จากจานวนผู้โดยสารนะครับที่ลดลงรวมถึงต้นทุนน้ามันที่เพิ่มขึ้นและผลจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทที่อ่อนค่านนั่นเองครับอย่างไรก็ดีนะครับคาดการว่าไตรมาสสปีนี้นะครับต่อเนื่องถึงช่วงปีหน้าแนวโน้มภาพรวมจะกลับมาดีขึ้นตามปจัจจัยฤดูกาลนะครับที่การท่องเที่ยวเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นจึงยังคง,งคันแนะนําซื้อนะครับแต่อยู่ระหว่างการปร,ปร,รับราคาเป้าหมายลงจากเดิมที่ให้ไว้3ามบาทเจสตางค์นะครับ ส่วนความเคลื่อนไหว AAV เช้าวันนี้นะครับปุกขึ้นมาร้อละ0 5 2เคลื่อนไหวที่1บาท93สตางค์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ